ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับช่องฟันฟิชชิ่งชาแนลนะครับวันนี้ก็ไม่ได้ออกตุกปลาไปไหนนะครับเพราะว่าปีนี้โควิดระบาดมากเหลือเกินนะครับก็แทบจะไม่ได้ออกตกปลากันเลยนะครับทริปที่วางไว้ก็ล่มหมดนะครับก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรครับวันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับแนะนำน้ำยาตัวหนึ่งนะครับที่เอาไว้กันสนิมอุปกรณ์ต่างๆนะครับซึ่งน้ำยาตัวนี้เนี่ยเป็นน้ำยาจากธรรมชาตินะครับเดี๋ยวนี่ครับน้ำยานะครับชื่อน้ำยา EDCI นะครับฟอร์มูล่านะครับก็จะเป็นแบรนด์ของทางฝั่งอเมริกานะครับก็สรรพคุณน้ำยาตัวนี้นะครับก็จะเป็นน้ำยาสูตรพิเศษนะครับสูตรพิเศษซึ่งใช้ทำความสะอาดเคลือบหรือว่าดูแลป้องกันสนิมนะครับและคราบต่างๆบนพื้นผิวโลหะได้นะครับก็เอาพูดง่ายๆว่าผมเป็นคนชอบทำกับข้าวแล้วทีนี้เนี่ยผมก็เอาน้ำยาตัวเนี้ยมาเคลือบมีดเคลือบอะไรอะไรเงี้ยครับเคลือบมีดทำครัวนะครับเพราะว่าคุณสมบัติของตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมีไอ้น้ำยาตัวเนี้ยได้รับความไว้วางใจนะครับหรือว่าความนิยมนะครับจากช่างที่ทำมีดคัสตอมนะครับในทางฝั่งอเมริกาแล้วก็ฝั่งยุโรปนะครับซึ่งมันมีความปลอดภัยต่ออาหารนะครับก็ได้มาตรฐานระดับ US อะไรนะ US FDA ของทางฝั่งโน้นเขานะนะครับก็เรียกได้ว่าก็น่าไว้ใจพอสมควรนะครับผมก็หาข้อมูลผมก็ซื้อมานะครับก็ร้านที่ซื้อมาเนี่ยชื่อร้าน Oversea นะครับ Oversea เดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยผมจะแนบในคำอธิบายไว้นะครับก็สำหรับตัวนี้ก็จะใช้เคลือบพวกมีดหรือว่าชิ้นส่วนต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกปืนตะแกรง BBQ เครื่องครัวหรือว่าชิ้นส่วนของรถหรือว่าพวกจะกันทองเหลืองทองแดงอะไรเงี้ยนะครับก็ถือว่าครอบคลุมมากๆนะครับอเนกประสงค์มากๆนะครับก็ทีนี้ไอ้เรื่องตกปลาเนี่ยผมเอามาเคลือบพวกเนี่ยครับมาพ่นเคลือบพวกชะบาหมึกนะครับพ่นไว้นะครับก็ทำไมถึงว่าเอามาพ่นงานหมึกล่ะครับก็เพราะว่าเราเอาอย่างอื่นเคลือบไม่ได้นะครับเพราะมันอันเนี้ยชะบามันเป็นสนิมง่ายเหมือนกันนะครับมันไม่ใช่ไม่เป็นสนิมนะครับสังเกตดูหลายท่านนะครับถ้าออกน้ำเค็มบ่อยๆเนี่ยก็จะเป็นสนิมนะผมว่าน้ำยาตัวนี้เนี่ยมันช่วยได้เยอะเลยนะครับก็เพียงแค่เขย่าขวดนะครับแล้วก็ฉีดลงไปนะครับเพราะว่าปลาหมึกเนี่ยปลาหมึกเขาจะไวต่อพวกสารเคมีที่อยู่ในน้ำมากๆนะครับคือไวมากๆคือแบบแค่นิดเดียวครับเขาก็ไปแล้วครับไม่อยู่แล้วครับผมก็เอามาฉีดสเปรย์ไว้นะครับฉีดแค่ครั้งเดียวพอครับก็เคลือบไว้กันสนิมนะครับก็ช่วยได้เยอะมากๆนะครับแล้วก็ช่วยงานอื่นๆได้ด้วยนะครับเพราะมีทำครัวอะไรเงี้ยของผมเนี่ยก็แค่พ่นลงไปแล้วก็เอามือเช็ดปัดปาดนะครับออกนะครับแล้วก็เก็บได้เลยนะครับแล้วก็มันสามารถดูดอาหารด้วยนะครับดูดมือก็ไม่เป็นไรนะครับไม่กัดไม่อะไรเพราะทำจากธรรมชาติล้วนๆนะครับแล้วก็กลิ่นเนี่ยก็จะเหมือนเรากินแบบเราไปกินลูกอมกลิ่นมิ้วครับกลิ่นมิ้นท์นะครับกลิ่นมิ้นท์ก็จะหอมแบบนั้นเลยครับครับก็มาแนะนำกันครับไม่ได้มาโฆษณาให้ร้านนะครับเพราะไปหาข้อมูลมาก็ในกลุ่มมีดอะไรเงี้ยเขาเล่นกันนะครับก็หากันอยู่ผมก็เลยได้จังหวะโอกาสก็ซื้อมาติดไว้นะครับขนาด1ออนซ์นะครับก็อายุน้ำยานะครับก็อยู่ได้ประมาณ5ปีนะครับ5ปีนี่ผมซื้อมาก็ประมาณปีกว่าๆแล้วก็ใช้ไปไม่เยอะนะครับเพราะใช้อย่างละนิดอย่างละหน่อยมันก็ประหยัดนะครับโอเคนะครับก็ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับกับน้านะครับก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์ให้ด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพนะครับป้องกันตัวเองจากโรคโควิดสู้ไปด้วยกันครับสวัสดีครับ